รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยon TV สนับสนุนโดย Perla Micella Cleansing Water สะอาดหมดจดพร้อมบำรุงผิวหน้าวันนี้ที่วัดสรรทุกสาขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับกับเรา2คนนะครับผมอองเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาดาวรินดาดำรงผลค่ะตอนนี้ได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะกับ EFM on TV ค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้มีข่าวบันเทิงมากมายรออยู่นะครับจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปชมไฮไลท์กันก่อนครับปันปันปลื้มใจและรู้สึกขอบคุณคนรักแม่เยอะเบิร์ดใจหายร่วมส่งแหวนเป็นครั้งสุดท้ายท็อปย้ำสนิทเจนี่แค่เพื่อนจ๋าร่วมตีแผ่มายาใน Club Friday Celeb Stories ตอนความสุขอีฮอตนิวส์มาเริ่มกันที่ข่าวแรกของเรานะครับกับเรื่องราวที่พวกเรายังคงร่วมไว้อะไรกันอยู่นะครับกับการจากไปของร็อกเกอร์สาวอย่างพี่แหวนทิติมาที่ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบนะครับเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาในวัย55ปีโดยเมื่อช่วงบ่ายวานนี้นะครับบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในและก็นอกวงการบันเทิงต่างก็เดินทางมาร่วมกันไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งบรรยากาศนี้ก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับก่อนที่ช่วงเวลาประมาณ 18:00 นค่ะก็จะเข้าสู่พิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีนะคะเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพด้วยค่ะใช่ครับโดยมีคุณปุ๊บันเจิดและน้องปันปันเต็มฟ้าสามีและลูกสาวของพี่แหวนร่วมพิธีซึ่งทั้งคู่ยังคงมีสีหน้าโศกเศร้าครับนอกจากนี้ยังมีคนในวงการบันเทิงหลายคนเข้าร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นคุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรมพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตพี่เล็กบุษบาดาวเรืองพี่ตีนาพี่แอมเสาวรักษ์พี่ใหม่เจริญปุระและก็ท่านอื่นอีกมากมายครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของน้องปันปันกันบ้างนะคะในวันที่ต้องส่งดวงวิญญาณของคุณแม่ขึ้นสู่สวงสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายนะคะรวมถึงพี่น้องที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่แหวนมาตั้งแต่เข้าวงการเพลงนะคะนานกว่า30ปีอย่างพี่เบิร์ดธงชัยด้วยไปฟังความรู้สึกของทั้งพี่เบิร์ดและน้องปันปันกันเลยค่ะอย่างแรกเลยก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ได้พระราชทานพวงมาลาแล้วก็เสด็จมาพระราชทานเพลิงศพให้คุณแม่ด้วยก็นับว่าเป็นเกียรติแก่วงตระกูลของปันปันมากๆแล้วก็เป็นเกียรติสำหรับคุณแม่ด้วยค่ะรู้สึกปลาบปลื้มใจแทนคุณแม่มากค่ะว่าคุณแม่มีทั้งเพื่อนมีทั้งคนที่รักมีทั้งแฟนคลับแล้วก็ครอบครัวที่อบอุ่นมากๆทุกคนพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณแม่ตั้งแต่คุณแม่เด็กๆมาจนถึงวันนี้ค่ะก็เข้มแข็งมากกว่าวันนั้นดีขึ้นใช่ค่ะก็เหมือนพอมีคนให้กำลังใจมีแขกมาคุณพ่อก็ดีขึ้นเชื่อว่าคุณแม่ก็ยังห่วงปันอยู่เพราะว่าคุณแม่จากไปค่อนข้างเร็วแล้วปันก็ยังอยู่ในช่วงรอยต่อของชีวิตอะค่ะตอนนี้เราก็ต้องจัดการการจ่ายเงินเองทุกอย่างดูแลบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเข้มแข็งมากขึ้นเป็นผู้นำครอบครัวใช่ต้องเป็นผู้นำครอบครัวค่ะก็น่าจะเก็บไว้ในโกดสองโกดค่ะจากที่เราเตรียมกันไว้ก็คืออันนึงเนี่ยไว้บ้านเราก็คือซื้อที่ซื้อโต๊ะอะไรอย่างนี้มาวางให้คุณแม่แล้วแล้วก็อีกอันนึงก็จะไปไว้กับคุณยายที่บ้านครอบครัวสุขสุนทรนะคะมาส่งน้องน้องได้พักแล้วครับอย่างที่เรารู้กันว่าแหวนทำงานมาเยอะนะครับแล้วก็แหวนได้ช่วยงานบ้านงานเมืองงานแผ่นดินก็เยอะนะครับแล้วก็แหวนช่วยทำความสุขให้พวกเราก็มากมายนะครับคนที่แหวนก็ได้พักแล้วครับไม่เจ็บแล้วน้องไม่เจ็บแล้วนะครับเรื่องที่พี่เบิร์ดบอกคือน้องได้รางวัลที่ดีก็คือลูกดีเหลือเกินนะครับแล้ววันนี้ก็ได้
จ้านายเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการส่งน้องด้วยนะครับก็เป็นบุญของแหวนมากครับดีใจกับแหวนด้วยครับปันปันเองก็เป็นเด็กที่พวกเรารักอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็มีแฟนของเขาแล้วเขาก็ทำงานได้ดีนะครับแล้วเขาก็เรียนได้ดีด้วยมีอนาคตที่แจ่มใสเพราะฉะนั้นแหวนก็คงไม่ต้องห่วงนะจ๊ะพักให้สบายน้องให้สบายแต่มันก็ใจมันก็วงๆนะแต่นี่แหละคือบทเรียนที่พวกเราต้องทำใจกันพี่ผ่านการสูญเสียมามากมายแต่ทุกครั้งที่มาเจอบรรยากาศกับคนใกล้ชิดมันก็อดที่จะใจมันวูบนะมันวูบไปครับก็จริงอย่างที่พี่เบิร์ดบอกนะครับไม่ว่าการสูญเสียครั้งไหนหรือเราจะผ่านการสูญเสียมามากเท่าไหร่อ่ะทุกครั้งมันจะเนี่ยเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันก็ต้องเสียใจมากอยู่แล้วนะครับค่ะอ่ะยังไงก็ให้กำลังใจกับครอบครัวของทางไม่ว่าจะเป็นสามีของพี่แหวนนะคะพี่ปูเองค่ะแล้วก็รวมถึงน้องปันด้วยนะคะใช่ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวฮอตสนั่นโซเชียลอยู่พักหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับกับความรักของคุณเจนี่เทียนโพสุวรรณนะครับกับไฮโซอย่างคุณกึ้งเฉลิมชัยมีข่าวออกมานะครับตอนนั้นว่าเนี่ยเหมือนความรักคู่นี้เนี่ยจะยุติลงซะแล้วงานนี้ครับขาเมาทั้งหลายก็ปล่อยข่าวกันยกใหญ่ออกมาอีกบ้างก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ปลื้มฝ่ายหญิงบ้างก็บอกว่าฝ่ายชายเนี่ยมีสาวคนใหม่ไปแล้วบวกกับทางด้านคุณเจนี่เองเนี่ยก็บ่ายเบี่ยงที่จะให้พูดถึงเรื่องนี้กับสื่อมวลชนครับแต่ว่าล่าสุดค่ะเจนี่เองเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของหนุ่มๆเข้ามาอีกครั้งนึงด้วยนะคะคุณผู้ชมเมื่อพิธีกรหนุ่มสุดเนี้ยค่ะอย่างคุณท็อปณัฐเศรษฐ์นะคะได้โพสต์ภาพที่เจนี่เนี่ยถ่ายรูปคู่คุณแม่ของท็อปแล้วก็ดูว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทสนมกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ท็อปเนี่ยยังมีแฮชแท็กด้วยเป็นแฮชแท็กที่ใครๆสงสัยว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแฮชแท็กว่าแม่เลิฟมากคนนี้งานนี้ก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้จะยังไงกันแน่นะคะเมื่อมีโอกาสได้เจอท็อปเองเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาถามถึงเรื่องนี้สักหน่อยค่ะเราให้เจ้าตัวเนี่ยมาอธิบายเลยละกันนะคะเปล่าเลยครับผมกับเจนี่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยวันนั้นเราไปกินข้าวที่เดียวกันไปทานข้าวครอบครัวที่ร้านเดียวกันนั่นเองแล้วคุณแม่กับเจนี่รู้จักกันอยู่แล้วคุยกันก็คำขำเหมือนกันนะครับคือเจนี่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็คุณแม่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรด้วยครับก็โชคดีที่ตอนนี้คุณแม่ผมก็แบบคำๆแล้วครับไม่เหมือนในอดีตตอนนี้เขาก็ชิลๆมากขึ้นเยอะครับก็มีแบบแอบเชียร์แบบเพื่อนๆที่เขาบางทีเพื่อนยังงงกันเองครับแต่จริงมันไม่มีอะไรครับคือเรารู้จักกันมานานแล้วเงี้ยครับไม่มีไม่ได้เลยคือไม่มีทางจะไปได้แน่นอนคิดว่าไม่น่าจะมีทางนะไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าแบบแต่เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับผมกับเจนนี่ยังไงก็แล้วแต่ผมกับเจนนี่เวลาคุยกันนะครับเราจะส่งแบบผมไม่ค่อยถามนะครับว่าอะไรยังไงแต่ถามว่าแบบจะพูดว่าเธอโอเคใช่ไหมแบบดีๆนะคือเหมือนจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันมากกว่าครับมากกว่าที่จะลงไปลึกในเรื่องของดีเทลเพราะว่าถ้าเจนนี่เขามีอะไรที่เขาอยากจะพูดเดี๋ยวเขาก็จะพูดเองนะครับนะครับก็ยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแล้วตัวคุณแม่เองกับคุณเจนี่เองเนี่ยก็ค่อนข้างรู้จักกันดีพอสมควรก็เวลาเจอกันก็ถ่ายรูปเพราะว่าเขาเป็นแก๊งเที่ยวด้วยกันแบบว่าไปไหนเป็นปาร์ตี้ไปอะไรเขาก็จะไปเจอกันบ่อยๆอะไรอย่างนี้ก็น่าจะสนิทสนมกันหลายปีแล้วเหมือนกันสนิทสนมนะครับแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเองเนี่ยพี่ท็อปก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ถามเพราะเชื่อว่าถ้าเกิดเจนี่อยากเล่าเดี๋ยวเจนี่เล่าเองเรารู้สึกว่าเลยป่ะด้วยอายุของอย่างท็อปก็รุ่นพวกเราคือแบบบางทีไม่จำเป็นต้องมาอัปเดตรายละเอียดชีวิตตลอดเวลาไหวค่อยเล่าถูกอันนี้ไหวก็โอเคไม่ไหวค่อยมาระบายค่อยเล่าให้ฟังอะไรแบบนี้นึกออกมาซึ่งถ้าอายุอย่างพวกเราจะเป็นแบบนี้กันหมดจะไม่ค่อยได้เจาะแจ๊กอะไรกันมากมายเนาะยกเว้นเรื่องคนอื่นอันนี้รู้ดีเลย อันนี้เจอหน้ากันต้องรีบอัปเดตเลยแต่เรื่องตัวเองเนี่ยไว้ก่อนละกันไว้ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพอทำใจได้จะเล่าให้ฟังอะไรอย่างนี้แบบนี้นะครับเอามาต่อกันที่ข่าวของอีกหนึ่งในเอกสาวฝั่งวิกพระราม4กันบ้างนะครับอย่างมิ้นท์ชลิดานั่นเองครับหลังจากได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนะครับของคู่รักเพื่อนซีอย่างคุณมากี้แล้วก็หนุ่มป๊อกที่ดิสนีย์แลนด์เมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับล่าสุดเนี่ยเจอตัวก็ต้องถามหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยความพร้อมในการเป็นเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยมีขนาดไหนแล้วนะครับเตรียมตัวไปถึงไหนบ้างแล้วจ๊ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่หลายๆคนจับตามองนะคะคือทางด้านของคิมเบอร์รี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาร่วมเป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องถามมิ้นท์นิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอบเกรงไหมเดี๋ยวเราไปฟังจากมิ้นท์กันเลยค่ะก็เ
็ดีใจค่ะดีใจตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่ป๊อกมาบอกแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องเก็บความลับนี้ให้ได้ระยะเวลานานเช็คคิวกันไปแล้วก็ล็อกไว้สำหรับนี่เลยล็อกไว้ยาวเลยค่ะอย่างตอนนี้กี้บอกทีมงานหรืออะไรยังค่ะเขายังเพิ่งได้แค่ช่างอะไรเงี้ยชุดเชิ้ตอะไรยังไม่ได้เลยคงต้องให้ได้ชุดเจ้าสาวก่อนชุดเพื่อนเจ้าสาวนะคะปาร์ตี้สละโสดคงมีแต่คงต้องปาร์ตี้สละโสดมินว่าน่าจะเป็นใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวคิดเซอร์ไพรส์กันอีกทีนึงว่าจะทำอะไรให้เขาอะค่ะคนก็จับตามองเอ้ยเดี๋ยวคิมก็จะเป็นเพื่อนด้วยค่ะก็ดียังไงก็ต้องเป็นอยู่แล้วอะค่ะเป็นเรื่องที่เราก็รู้อยู่แล้วกับคิมเองนี่ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะไม่น่ามีอะไรแล้วค่ะเจอกันงานนี้คุยกันเลยไหมอะไรนะคะเจอกันงานนี้จริงจริงก็คุยกันตั้งแต่เรื่อยๆตลอดนะครับก็อย่างที่เมื่อวานนี้อัปเดตกับมากี้ไปก็ได้ช่างภาพแล้วก็ช่างหน้าช่างผมแค่นั้นเองนะครับพอมาถามเพื่อนซีเพื่อนซีบอกว่าชุดเขายังไม่ได้เลยอ่ะก็ต้องได้ชุดเจ้าสาวก่อนเดี๋ยวชุดเพื่อนก็เดี๋ยวค่อยตามมาอย่างงี้ก็ต้องบอกว่าทุกอย่างมันรีบเนาะจริงๆแล้วจะจัดงานธันวาเนี้ยแป๊บเดียวเองนะมันแป๊บเดียวจริงแป๊บเดียวมากกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก5เดือนเองอ่ะเราต้องเอาใจช่วยแต่เราเชื่อว่างานต้องเลิศเลอปังแน่ๆเราเชื่อว่าเพื่อนๆน่ะต้องช่วยกันแบบเต็มที่แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงครับช่วงหน้าคุณจ๋าณัฐฐาวีรนุชนะครับหรือว่าพี่ซัมมี่จากคลับเซเลบเนี่ยจะมาพูดคุยกันนะครับสักครู่นึงนะคะแล้วก็สำหรับช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกับ Perla Micellar Cleansing Water นะคะสะอาดหมดจดพร้อมบำรุงผิวหน้าในขั้นตอนเดียวหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านวัชสันทุกสาขาค่ะสนับสนุนโดย Perla Micellar Cleansing Water สะอาดหมดจดพร้อมบำรุงผิวหน้าวันนี้ที่วัดสรรทุกสาขาEFF on TV EFF on TV ผลิตภัณฑ์ Head & Shouldersคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กระแสเนี่ยมาแรงมากๆเลยนะครับสำหรับ Club Friday Celeb Story ตอนความสุขนั่นเองออกอากาศไป2ตอนนะครับคนพูดถึงเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่มะนาวเองอย่างนี้ก็ฟีดแบ็กดีมากหรืออีกหนึ่งตัวละครนะครับนั่นคือตัวละครแซมมี่นั่นเองเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาในหนึ่งว่าแซมมี่หลายคนอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วตัวจริงอ่ะเป็นใครบอกได้หรือเปล่านะครับเจอเขาเลยพี่จ๋าครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าพี่แซมมี่ค่ะพี่แซมมี่ค่ะพี่แซมมี่ก็เป็นผู้มีอิทธิพลในเรื่องของวงการเพลงเรียกว่าเอียงคอแบบเบาต้องสัมภาษณ์นักเอียงคออิทธิพลเลยอย่างนี้นะครับกระแสตอบรับของซีรีส์เรื่องนี้เป็นไงบ้างคะจ๋าดีมากค่ะเดือดเรียกว่าเดือดมากเดือดมากจริงๆกระแสตอบรับเนี่ยมันดีตั้งแต่ตอนเริ่มโปรโมทแล้วแล้วคนก็แบบรู้สึกว่าแบบโหมันแรงขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยบอกไม่นะคะของจริงยิ่งกว่าถูกมีแต่คนถามว่ามันแรงขนาดนั้นเลยเหรอเราบอกว่าไม่หรอกแรงกว่านั้นอย่างที่หลายๆคนก็วิเคราะห์พอตอนแรกที่ออกอากาศไปนะคะหลายๆคนก็มีการตั้งกระทู้แล้วว่าเป็นการถอดรหัสตัวละครตัวนี้คือใครตัวนี้คือใครตัวนี้คือใครอย่างแซมมี่เนี่ยอย่างจ๋าอ่านบทเองเนี่ยถอดรหัสไหมก็คิดตามแล้วจ๋าก็บอกได้เลยว่าอย่างแซมมี่เนี่ยก็ถอดเนี่ยดีใจชื่อดาด้าอะไรเฮ้ยจริงเหรอมีด้วยเหรอมีส่วนหนึ่งด้วยเหรอก็แอบคิดไงแล้วก็แบบคือนักแสดงเองก็ยังต้องมาถามผู้กำกับเลยแบบจริงตัวนี้ใครอ่ะใช่ไม่ใช่ว่าทุกคนอยากรู้แล้วเราไม่อยากนะเราอยากรู้ก่อนพวกเธออีกแต่ว่าใน Twitter เดาก็สนุกมากเลยนะใช่แล้วสนุกมากเลยถูกต้องแต่ว่าเอาจริงนะไอพี่อ้อยอย่างเงี้ยก็เคยพูดไปแล้วว่ามันไม่ใช่คนคนเดียวหรอกมันก็เป็นหลายๆเหตุการณ์มารวมกันอย่างงี้ไงคือมันก็เป็นเรื่องจริงของหลายๆคนที่แบบเหมือนกับว่าเป็นอินสปิเรชันมาเพราะว่าจริงๆในวงการบันเทิงมันมีเรื่องราวแบบนี้แหละถูกต้องแต่อาจจะไม่ใช่จากแบบเอ้ยซัมมี่ก็อาจจะไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวที่เป็นโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงแล้วก็เจอเรื่องแบบนี้แต่ก็จะเป็นเรื่องราวของบางคนเอามาผสมกันใช่ค่ะในแต่ละเหตุการณ์นี้เพื่อความบันเทิงในที่พักอาศัยถูกต้องชอบในเพื่อความบันเทิงในที่พักอาศัยใช่ใช่แต่ว่าหนึ่งสิ่งเนี่ยที่เราในฐานะที่เป็นทั้งคนดูเป็นทั้งคนที่ร่วมแสดงด้วยเนี่ยเห็นเลยคือมีวันหนึ่งฉันไปกี่ซีนอ่ะโอ้ยทั้งวันเป็นซีนของพี่จ๋าทุกซีนอะไรเป็นวันคอนเสิร์ตของนางแล้วเป็นมหากรรมแบบร้องไห้ทั้งวันน่ากลัวมากดราม่าหนักขนาดนี้พี่จ๋าเราต้องทำการบ้านยังไงอ่ะคือเรียกว่าช็อกก่อนคือก่อนออกจากบ้านนี่คือสวดมนต์ทำจิตใจให้สบาย
น่ากลัวมากเห็นเด็กดาวแล้วแบบร้องกรี๊ดอยู่บ้านอ่ะนี่มันเด็กดาวจริงๆเหรอเนี่ยคือเราไม่ได้พักต่อกันทุกซีนอย่างเงี้ยหรอเยอะมากเยอะมากๆ Let's say 25ซีนใช่เราร้องไห้หมดกรี๊ดร้องไห้อย่างเงี้ยกรี๊ดร้องไห้ปากข้าวของฆ่าตัวตายโดนตบตีกลับบ้านเป็นไงเนี่ยสภาพใจอ่ะโอ้โหสภาพใจไม่ช้ำเท่ากายเฮ้ยมันหนักมากจริงๆวันนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่7โมงเช้าไปเลิกออกเที่ยงคืนลาคนอื่นแล้วก็ลาคนอื่นอีกมันก็แบบบ๊ายบายนั้นจ้าบ๊ายบายกลับแล้วนะบ๊ายบายนะจ้าชีก็ยังอยู่ถึงเที่ยงคืนน่ากลัวมากถูกอย่างเงี้ยทำกันบ้านหนักไหมพี่คือจ๋าว่าต้องทำสมาธิมากกว่าถามว่าทำการบ้านไหมจ๋าเป็นคนที่อ่านบทอ่ะอ่านรอบเดียวก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจโดยรวมทั้งหมดจะไม่ได้แบบมาอ่านแล้วนั่งท่องอ่านรวดไปก่อนใช่อ่านเพื่อทำความเข้าใจแล้วจ๋าไม่อยากจำทุกคำได้ในตอนต้นนะเพราะว่าจ๋ารู้สึกว่ามันจะเป็นบล็อกการแสดงตัวเองแล้วค่อยมาทวนอีกทีตอนหน้าเซตก่อนที่จะเข้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องทำสมาธิสูงมากเพราะว่าอย่างที่รู้ว่า25ซีนแล้วสมมติว่ามันมีซีนที่ร้องไห้เสร็จปั๊บซีนต่อไปมันเป็นที่เดียวกันเขาก็ไม่ได้ย้ายเซตใช่ไหมเขาย้ายอารมณ์เราเป็นแบบเป็นอันนี้เป็นตอนที่ยังไม่ร้องไห้เป็นแบบตอนมีความรักกันดีอะไรเงี้ยคือมันสวิงมากเหมือนเป็นไบโพล่าน่าจะเป็นไตรไม่น่าจะใช้แค่ใบเป็นไตรคือเยอะมากอะมีหลายอารมณ์มากถูกแต่ว่าก็ทำออกมาได้ดีดูแล้วถูกใจไหมกับการแสดงของตัวเองก็รู้สึกว่าดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วล่ะเออก็เต็มที่มากใช่ในทุกอย่างนอกจากซีนดราม่าอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องถามกันกับซีนแบบเลิฟซีนนี่คือฉันทำมือสีเลิฟซีนนี่ไงเบาๆจริงจังเหมือนกันนะเรื่องนี้นะได้ข่าวมาว่าเป็นจริงจังขนาดนี้คือครั้งที่สามเองเหรอไม่จะบอกว่าอย่างนี้ก่อนเล่าให้เราฟังหน่อยสิคนนึกว่าสาจะต้องเล่นอะไรมาเยอะมากใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงอ่ะบทที่เล่นอยู่ตลอดเวลาคือเล่นหนังตลกกับเล่นหนังผีจะมาเลิฟซีนอะไรเยอะแยะมันไม่มี มันไม่มีหรอกแล้วก็ปกติอ่ะอย่างในกองเขาก็รู้ว่าเอ้ยจ๋ามานะจ๋าไม่เห็นจะกลัวซีนดราม่งดราม่าแบบแป๊บเดียวไปทำสมาธิเดินออกมาแล้วก็เล่นดราม่าเลิฟซีนปั๊บสั่นจ้า สั่นเลยหรอมันไม่ได้สั่นทำไมอ่ะไอ้เขาเหมือนเงี้ยหรอหนึ่งคือไม่ได้รู้จักเปย์อะไรไม่รู้จักกันมาก่อนเพิ่งมาเจอกันในเรื่องนี้แล้วก็คือเป็นการเจอครั้งที่สองตลอดชีวิตมาไม่เคยเจอหน้าเฟยมาก่อนครั้งแรกเจอไม่มีบทสนทนามาเจอแล้วก็ส่งสายตากันทีนึงใช่ค่ะส่งสายตาทีนึงแล้วก็กลับไปแล้วพอเจอครั้งที่สองปุ๊บซีนแรกก็ไปเลิฟซีนกันซะไปเลิฟซีนเลยจ้าค่ะไม่แต่ผมก็ชอบนะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งทำความรู้จักกันเดี๋ยวเขินกว่าเดิมอ๋อกี่เทสก็2เทคเลยอ่ะโอเคนะโอเคแล้วพับแคบพับใกล้อะไรเงี้ยแต่เราก็มีแบบแอบแซวอะไรเงี้ยบอกว่าคือเฟยไม่เขินเลยกลายเป็นแบบรุ่นใหญ่นึกออกมารุ่นใหญ่ไม่ควรเขินไอ้เฟยมันควรจะเขินแล้วมันเด็กใหม่นึกออกป่ะไม่เขินไม่มีความเขินใดๆตายแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีถูกต้องนะคะแต่ว่าฉากที่คนพูดถึงเยอะฉากก้มกราบใช่ที่คนพูดถึงมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านี่เพิ่งออกไป2 F ไงแต่ถ้าเกิดมี3 4 5 6 7 8อาจจะพูดถึงฉากอื่นๆขึ้นมาอีกมีพีคของพีคเล่าบรรยากาศตอนถ่ายฉากนี้ให้ฟังหน่อยพี่ฉากกราบในตำนานเนี่ยฉากกราบในตำนานจริงแล้วมันพีคแต่ตอนอ่านบทละโหตอนอ่านบทแบบสะดุ้งนะแบบเฮ้ยกราบแบบนั้นเลยเหรอแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโหเวลาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่จะเป็นใครนะแม่ต้องเล่นพีคมากถ้าแม่เล่นไม่เก่งนี่คือแบบไม่มีทางที่จะแบบไปถึงที่ที่ทุกคนหวังอ่ะถูกต้องแล้วพอเจอพี่หมวยอ่ะขอเล่าถึงพี่หมวยได้ได้เล่าเลยพี่หมวยอ่ะเป็นคนที่คือเราไม่เคยร่วมงานกันแล้วก็เคยเห็นบทบาทพี่หมวยทางแบบละครอะไรเงี้ยค่ะวันแรกไม่ใช่ฉากกรรมนะวันแรกพี่หมวยมาพี่หมวยน้อยมากพี่จะเล่นยังไงดีพี่เล่นดีไหมคะพี่โอเคหรือเปล่าพี่พูดบทงี้โอเคไหมคือพี่หมวยแบบเป็นคนที่แบบให้ความสำคัญกับคุณภาพการแสดงตัวเองมากแล้วหน่อยว่าตัวเองเล่นไม่ดีตลอดเวลาซึ่งพี่หมวยคือตำนานนะถูกป่ะถูกเล่นดีมากใช่แล้วซีนนั้นน่ะคือพี่หมวยพูดยาวมากยาวมากจริงแล้วแกก็หน่อยตอนแรกแกก็หน่อยว่าแบบตายแล้วเนี่ยฉันจะเล่นดีไหมแบบโอ้โหพี่หมวยเล่นไม่ดีแล้วใครจะเล่นดีจริงๆพี่หมวยคือแบบสุดยอดแล้วแบบ
คุณแม่มะนาวคนจริง2017ใช่ใช่ใช่เกิดแฮชแท็กขึ้นมาเลยอะพี่หมวยเขาเป็นคนเล่นใหญ่เวลาเราต้องเข้าฉากกับพี่หมวยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใหญ่ตามเขาไหมจ่าปรับนะแต่ว่าจ่าก็ไม่ได้เล่นใหญ่ไปกว่าที่เราคิดว่าตัวแซมมี่จะเป็นถูกคือจ่าว่าแต่ละคนมีสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าก็พยายามที่จะให้มันซิงกันเหมือนกับพี่หมวยเล่นใหญ่มาแล้วเข้าใจธรรมชาติของจริงๆตัวแม่ตัวเนี้ยเป็นคนที่เล่นใหญ่ได้ถูกคือแม่เยอะอะสไตล์แม่เยอะใช่แต่ถ้าแซมมี่ขึ้นไปใหญ่ตามให้เท่าเบอร์พี่หมวยเนี่ยแซมมี่ก็จะกลายเป็นคนอีกคนไม่ได้เป็นคนที่แบบดูหน้านับถือเคารพอะไรนิ่งๆเหมือนกับที่เขาเป็นในบทนะเนาะจะมาให้เป็นยังไงอ่ะคุณแม่คะอย่างเงี้ยหรอดีแล้วที่ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่งั้นน่ะคุณผู้ชมต้องย้ายทีวีไปไว้หน้าบ้านเลยอ่ะเรานั่งดูห้องรับแขกว่าทุกคนใหญ่หมดเฮ้ยแต่เราชอบพี่หมวยนะนางแอคติ้งลดเลอมากนะครับซึ่งแต่ละบทแต่ละอันที่มันออกมาเนี่ยคือมันค่อนข้างแรงมากเลยกลัวคนจะติดภาพไหมว่าเราแบบแรงเหมือนในบทอะไรอย่างงี้ก็แบบนั้นละค่ะเฮ้ยไม่ใช่ยอมรับยอมรับแรงจังเลยอ่ะโตแล้วพูดเลยก็ได้ไม่กลัวคนแย่ได้เปล่าไม่กลัวเพราะว่าสาวว่าโหปีนึงมีละครตั้งกี่เรื่องใช่ไหมถ้าคนดูนั่งเชื่อทุกเรื่องว่าดาราที่เล่นเป็นอย่างนั้นหมดตายไม่ต้องทำอะไรแล้วจริงเดี๋ยวนี้ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วเนาะเมื่อก่อนมันอาจจะเขาชอบแบบให้เห็นแบบหลายๆบทบาทอะไรอย่างนี้จริงอาฉันพิสูจน์จากตัวเองได้เลยนะเล่นเป็นคนดีปุ๊บคนฉันไม่พูดถึงเลยอ่ะแต่เมื่อไหร่ที่เป็นคนที่มีพฤติกรรมที่เลวทรามนิดนึงนะคนพูดถึงเยอะชอบนี่นะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคนจะจำได้ง่ายไงมาถึงอีกฉากนึงดีกว่าฉากฆ่าตัวตายเขาบอกฉากนั้นหินมากเล่าให้ฟังหน่อยสิยังไงบ้างคะยังไงพี่ซีไหนไม่หินบ้างดีกว่าไม่แต่มันนี่โหดแต่ว่าต้องฆ่าตัวตายน่ากลัวนะน่ากลัวมากเพราะดูจริงประมาณนึงเลยอ่ะใช่ค่ะอันนี้คือตัดไปแล้วนะถ้าตอนยังไม่ตัดเนี่ยโหดร้ายกว่านั้นอีกหรอใช่ใกล้ๆเหมือนลิ้นจะจุกปากอุ้ยตายแล้วจริงจริงคอแดงเหรอเฮงบอกว่ากลับบ้านคอแดงเลยด้วยใช่แต่ว่าพอมันไปนานๆรู้สึกหน้ากลมๆไม่เอาสิคือแปลว่าตอนทำอารมณ์ยังไงแบบคือเราว่ายากนะถ้าถามเราอะเราจะเล่นไม่ค่อยได้แบบมันจะกลัวมันจะกลัวคืออย่างที่บอกแหละว่าเตรียมที่สุดเลยคือสมาธิแล้วก็ต้องอยู่กับตรงนั้นให้ได้แล้วคือพอแบบพอมันเข้ามูดแล้วว่ามันอยู่ในช่วงที่เราเข้าใจบทอะว่าผู้หญิงคนนี้รู้สึกยังไงมันไปถึงตรงนั้นได้แล้วก็อีกอย่างนึงเราต้องเชื่อใจทีมงานก็คือเช็คเขาเรียกอะไรนะเช็คเซฟตี้ทุกอย่างว่าแบบพี่เขาเซฟอะไรตรงไหนยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนเขาช่วยเรื่องเซฟตี้เป็นอย่างดีแล้วก็คือพอจ๋าจะเข้าบททุกอย่างเนี่ยไม่ต้องมีใครมายุ่งกับเราเลยนะจ๋าไม่โอเคคือจะยุ่งอะยุ่งให้จบก่อนแต่พอเริ่มเข้าบทแล้วอะไม่ต้องยุ่งเพราะว่าถ้ายุ่งปั๊บเดี๋ยวมันหลุดจากสมาธิเราก็เลยต้องเช็คทุกอย่างแล้วแบบคือทีมงานเขาเต็มร้อยอะแล้วเขาก็ช่วยเซฟตี้กันหลายคนมากค่ะก็เลยออกมาแบบสมจริงแล้วก็ภูมิกับเขาก็เก่งเขาก็สามารถที่จะทำให้มุมมันเหมือนกับว่า มันห้อยแล้วจริงๆใช่ใช่นะครับซึ่งวันนี้ครับเราก็จะได้ดูกันเป็นตอนที่3แล้วถูกต้องให้พี่จ๋าฟังถึงความแซ่บของคืนนี้หน่อยดีกว่าโอ้มันแซ่บทุกตอนเลยอ่ะ คืออยากจะบอกว่าความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้คือมันมีอยู่3เส้นเรื่องหลักๆแล้วใน3เส้นเรื่องนี้ไม่เคยมีเส้นไหนที่หายไปเลยค่ะเป็น3เส้นที่แบบเข้มข้นตลอดเวลาแล้วก็เหมือนกับประโยคทุกประโยคเนี่ยมันลีดไปอีกฉากนึงตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยทิ้งตัวละครเลยไม่ว่าจะเป็นใครคือแบบปึ๊บปั๊บขึ้นมาหมดขึ้นมาตลอดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเองหรือว่าตอนที่เราไปนั่งดูเรานั่งดูอยู่ที่บ้านอ่ะเราก็ลุ้นทั้งที่เราก็รู้ว่าจริงๆตรงนี้มันคืออะไรเราก็ยังอยากจะดูว่าแบบแล้วคนนี้เขาเล่นเป็นยังไงเหมือนยังไงเนี่ยซีนนี้โหดร้ายมีคนพูดแทนว่าแบบอยากดึงขึ้นมาแล้วก็ตบใจกินเนื้อหรือเปล่ากินนะเนี่ยอ๋อคนพูดมีคนพูดแทนแล้วไงเห็นไหมมันก็ต้องมีอะไรให้แบบติดตามกันต่อนะครับดังนั้นเรื่องคืนนี้ก็ห้ามพลาดนะครับ3ทุ่ม35นาทีนั่นเองนะครับที่ช่องเราจะเป็น25ดูอยู่ที่ตึกเลยได้ไหมได้สิได้ดูเลยก็ดูไปพร้อมกันเปิดให้ที่ห้องแต่งตัวเลยดีๆนั่งดูพร้อมช่างแต่งหน้าค่ะสนุกมากนะการดูหน้าพร้อมช่างแต่งหน้าและช่างผมเขาจะเมาฉากนี้นี่ดาราคนนี้ฉันเคยได้ยินมาสนุกเดี๋ยวดูด้วยกันเดี๋ยวดูด้วยกันคุณผู้ชมก็ดูอยู่ที่บ้านไปพร้อมกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยมาเยี่ยมกันนะครับพี่จ๋าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด
ูด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงครับช่วงหน้าเรามีน้องอีกหนึ่งวงจาก Hot Wave Music Award 2017มาเยี่ยมกันสักครู่ครับผลิตภัณฑ์ Head and Shoulders EFF on TV EFF on TVเอสเซนโซไมโครกราวคอฟฟี่รสชาติความอร่อยที่หอมเข้มลงตัวสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามีอีกหนึ่งวงนะคะจากการประกวด Hot Wave Music Award นะคะต้องเป็นน้องๆจากสาย A นะคะกับการประกวดในครั้งนี้ค่ะแล้วก็วันนี้สตูเราแน่นมากจริงๆนะคะเพราะเขาสมาชิกในวงนี้เยอะมากเลยต้อนรับกันเลยค่ะกับวง Natural นะคะ yeah! สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องๆสมาชิกเยอะมากเดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยกันเลยใช่จากโรงเรียนวิทยาลัยราชสุโขทัยต้องบอกว่าตอนที่รอบออดิชั่นนะคะหลายๆคนพูดถึงวงของวง Natural บอกว่าเป็นการเอนเตอร์เทนที่สนุกมากรู้สึกไงกับฟีดแบคที่ดีขนาดนี้ค่ะก็ดีใจมากค่ะมันคุ้มกับที่พวกเราได้ซ้อมกันมาแบบหนักมากๆเรื่องเกี่ยวกับการเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะทำไมถึงเป็นการรวมวงที่แบบเยอะขนาดนี้เป็นการข่มขวัญวงอื่นเหรอคะหรือยังไงคะก็ทางด้านของวงเราฟอร์มวงไว้จริงๆเนี่ยวงที่เราใช้เล่นกันเนี่ยจริงๆเยอะกว่านี้ครับครับนี่เราตัดออกไปแล้วครับผมจริงเหรอครับนี่ตัดออกไปแล้วจริงๆแล้วกี่คนจริงๆแล้วฟอร์มครั้งแรกกี่คนวงดนตรีของเรามี30กว่าเพราะว่ามีเครื่องสายด้วยมี30กว่าคนเนาะครับผมแฮปปี้นี่เวลาเดินทางนี่ไปรถบัสเลยนะเข้าใจใช่มั้ยปกติก็ไปรถบัสอยู่แล้วถูกป่ะใช่ครับไม่ได้ตลกใช่มั้ยไม่ตลกเพราะคน30คนไงแต่อันนี้ก็คัดแต่แบบหัวกะทิมาอันนี้คัดมาแล้วใช่มั้ย14คนแบบนี้อีกหนึ่งสิ่งที่เลิศมากเลยคือนักร้อง3คนไม่ใช่ดูโอนะจ๊ะ3มาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะจ๊ะเอออย่างงี้ทำไมถึงต้อง3คนจ๊ะก็พวกเราอยากจะมีแบบคอรัสด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะแบบเพิ่มความพิเศษมากขึ้นเพราะว่า Hot Wave นี่เป็นรายการที่แบบใหญ่ที่สุดในประเทศเลยก็เลยอยากจะให้แบบจัดหนักจัดเต็มจัดเต็มแบบนี้นะครับซึ่งมันมีวงที่เก่งเยอะมากแหละตอนที่เขาประกาศว่าเราเป็น1ใน8อย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างก็แบบดีใจมากๆค่ะคือค่ะกรี๊ดมั้ยกรี๊ดมั้ยตอนประกาศเขาประกาศเป็นวงที่เท่าไหร่ที่3วงที่3ในใจเราคิดมั้ยว่าเรามีโอกาสเข้านะตอนนั้นน่ะในความรู้สึกอ่ะถามทุกๆคนเลยแบบคิดว่าไงคิดมั้ยคิดมั้ยน้องปื้มคิดมั้ยคิดเหมือนกันอ่ะพูดใส่ไมค์หน่อยคิดเหมือนกันนะแบบตอนแรกก็แบบเอ้ยแข่งอยู่เงี้ยพี่แบบเฮ้ยวงอื่นแบบเก่งมากอ่ะเฮ้ยเราจะได้เข้ามั้ยเงี้ยก็นั่งคุยเพื่อนแบบเพื่อนอีกวงนึงเฮ้ยได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยผมแบบนั่งลุ้นแป๊บนึงสักพักแบบประกาศชื่อวงมาปั๊บแบบโอ้โหลูกเคกันเลยใช่มั้ยใช่ครับก็เป็นความรู้สึกเนาะวินาทีนั้นนะพอประกาศมันแบบมันหายเหนื่อยเนาะจากการที่เราซ้อมหนักกันมาประมาณนี้นะครับเตรียมตัวกันนานมั้ยครับก่อนที่จะส่งผลงานมามีไมค์ไหมส่งไมค์หน่อยเดี๋ยวเราส่งไมค์กันก่อนเตรียมตัวกันนานไหมคะเตรียมตัวกันพอใช้ได้เลยครับเพราะว่าเราต้องซ้อมกันเพราะว่ามีทั้ง14คนหุ่นมันเยอะมากเราต้องซ้อมแต่ละเครื่องครับก็แสดงว่าในวงนี้ก็จะมีหลายหน้าที่กันใช่ค่ะแล้วก็เวลาซ้อมเป็นการรวมอย่าง14คนน่ะบางคนก็บอกว่าแค่5คนก็ปวดหัวแล้วนะกับการรวมหาเวลาว่างที่แบบตรงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้ว14คนนี้เราจะเซตตารางซ้อมกันยังไงห้องเรียนห้องเดียวกันไหมหรือยังไงแต่ละคนพี่ปื้มบอกหน่อยก็ตารางการซ้อมพวกเราเขาคือแบบเราทุกวันเราก็จะมีเรียนกันอยู่ละแล้วก็แบบเลิกเรียนนะครับเราก็จะแบบมีแชทกลุ่มนะอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยวันนี้แบบมาซ้อมหน่อยเฮ้ยเราจะแข่งแล้วอะไรเงี้ยนัดมาซ้อมกันนะครับก็ซ้อมตอนเย็นหลังเลิกเรียนวิธีการเลือกเพลงเหรอไม่ตีกันเหรอตั้งหลายคนเนี่ยคนนี้ก็อยากได้เพลงนี้คนนี้ก็อยากจะได้เพลงนี้เรามีการคัดกันยังไงก็เลือกเพลงก็แบบเราก็แบบจัดแบบครูเขาก็ให้การบ้านมาว่าเฮ้ยไปเลือกเพลงกันมานะเพลงไหนเหมาะกับวงเราอะไรเงี้ยต่างคนต่างหาเพลงมาแล้วแบบอ๋อมาโหวตกันใช้หลักการของประชาธิปไตยอยู่ก็เลือกมาเลยตามความชอบแล้วมาโหวตกันแบบนี้นะครับพูดถึง EP ที่เราจะออกวันอาทิตย์นี้หน่อยนึงเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพด้วยใช่ไหมใช่ครับเราให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศบรรยากาศวันนั้นนะครับคึกคักมากอยากให้ติดตามมากๆเลยครับวันอาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับเนาะต้องวงเจ้าภาพอ่ะเราต้องจัดเต็มใช่ไหมต้องไปดูกันว่าจะจัดเต็มขนาดไหนความมั่นใจเป็นยังไงบ้างครับ
ความมั่นใจโอ้โหเราจัดมาเต็มร้อยเลยครับเป็นเจ้าบ้านอะเนาะก็ข่มไงข่มเลยฉันเจ้าบ้านข่มไหมข่มไหมสามสาวข่มไหมน้ำพริกข่มไหมลูกนิดหน่อยค่ะโอ้พี่ก็คาดหวังว่าหนูจะพูดอะไรเยอะกว่านี้มาทดสอบเชียร์สายสวยไงสายนาสายสวยเนอความยากของการประกวด Hot Web Music Award ในครั้งนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นรุ่นพี่อ่องเนี่ยพี่อ่องก็เคยประกวดนานมากเลยเด็กๆพี่อ่องเขาก็คือแบบว่าส่งเพลงไหนก็ใช้เพลงนั้นใช้เพลงนั้นเลยแต่อันนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนทุกครั้งใช่ปีนี้ต้องเปลี่ยนเพลงมันปวดหัวมากยากมั้ยเพราะว่าแต่ละสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยมันถามนักร้องเป็นไงบ้างลูกเตรียมตัวไม่เยอะนะมันก็ยากค่ะเพราะว่าเวลาเตรียมตัวมีน้อยมากค่ะทำไงอะคะพวกเราก็จะหาเวลาว่างค่ะมาฝึกกันแบบคอรัสอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันคิดช่วยกันฝึกค่ะก็ต้องฝึกแบบนี้มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ฝึกเวลาครูให้อ่านหนังสือก็อ่านเป็นคอรัสฝึกเสียงไปด้วยในตัวกดดันไหมการแข่งขันแต่ละสัปดาห์เนี้ยค่ะกดดันไหมก็มีบ้างค่ะความกดดันค่ะต่อว่าไงต่ออยากพูดขอให้ต่อได้พูดหน่อยต่อว่ามาต่อกดดันไม่ต่อต้องพูดแล้วกดดันนิดๆครับเป็นเจ้าบ้านด้วยแล้วก็แต่ก็ไม่มีความกดดันมากเท่าไหร่ก็ยินดีต้อนรับทุกวงครับเดี๋ยวเราต้องรอติดตามดูนะครับว่าความกดดันที่เกิดขึ้นกดดันจริงไหมหรือถ่อมตัวกันอยู่แบบนี้นะครับสุดท้ายให้ฝากหน่อยละกันจ้ะก็อย่าลืมเชียร์พวกเรานะครับวงเนเจอร์แลนด์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยครับโอเคค่ะนะครับขอบคุณน้องๆจาก Natural ครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับค่ะก็นี่คืออีกหนึ่งความสนุกสนานค่ะยังไงก็ติดตามกันได้ค่ะให้กำลังใจกับน้องๆค่ะกับการประกวดในครั้งนี้ด้วยค่ะกับ Hot Web Music Award 2017นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกกันสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับ EFM On TV ค่ะเอสเซนโซไมโครกราวคอฟฟี่รสชาติความอร่อยที่หอมเข้มลงตัวEFF on TV.